ระยองค่ะแต่อันนี้เป็นความเดือดร้อนเรื่องเสียงเพราะว่ามี2ผัวเมียบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็ชอบเปิดเพลงเสียงดังแล้วมันจะเปิดเผื่อเพื่อนบ้านทำไมอ่ะก็เผื่อเพื่อนบ้านอยากจะมีสุนทรียะเหมือนกันเขาเตือนแล้วค่ะเขาเตือนแล้วไม่ฟังสุดท้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านเข้าไปเตือน2ผัวเมียโมโหนะคะล็อกคอแล้วจะทำร้ายค่ะแต่ว่ากูไปกูก็โค้ชของกูเหมือนกันเอาเรื่องมึงครับเมาแล้วมาแล้วดูดูนะคะจะมาแย่งโทรศัพท์ดูดูนี่จะมาตีผู้หญิงด้วยใครใครจะไปตีผู้หญิงไอ้ได้ที่หนึ่งครับไอ้เฮ้ยมึงเพี้ยงไรมึงเพี้ยงไรมึงเพี้ยงอะไรใส่กูมึงเพี้ยงมึงเพี้ยงอะไรใส่กูเราปกงามมึงก่อนมึงเพี้ยงก่อนเพี้ยงอะไรมึงเพี้ยงก่อนไอ้กูเพี้ยงอะไรทุยหนีเหรอเดี๋ยวมึงดูในคลิปละกันมันมีอะไรเพี้ยงอะไรเล่ากันในสมองกันแล้วนะผัวทั้งเมียสินเสมอกันเออสินเสมอกันกูอยู่ด้วยกันเออมึงอยู่ด้วยกันไรมันก็ตีกันกันเล่ากันแล้วก็กวนคนอื่นเขาเอาดูมานะสองผัวเมียกวดน้ำบ้านกูกวดน้ำบ้านกูมึงเพี้ยงมึงไงบ้านกูมึงแก่ในบ้านกูมึงเพี้ยงอะไรกูก็มึงเพี้ยงอะไรใส่กูก่อนไป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 กันกูหนูไปกูเพี้ยงอะไรใส่มึงเขาไม่ได้เพี้ยงเขาไม่ได้เพี้ยงมึงเพี้ยงใส่กูมึงเพี้ยงใส่กูนี่นี่มึงเพี้ยงอะไรใส่กูก่อนเพี้ยงอะไรฮะกูเพี้ยงอะไรใส่มึงเฮ้ยวะกูเพี้ยงอะไรใส่มึงกวดน้ำกวดน้ำอยู่หน้าบ้านกูอยู่ตรงนี้ทำไมเขาขวางกูไม่ได้เครื่องหรอกกวดน้ำบ้านกูวางลงวางไม่เปรียบแม่ไปดูของมึงดูไปโอ้ยไม่ใช่สิ่งที่มึงจะโพสลงอ่ะกูไม่ได้ว่านะแต่กูจะบอกว่าไอ้ขวดน้ำเนี่ยมันมึงไปออกจากบ้านกูมันเพี้ยงใส่หัวกูบางคนบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาแต่อันนี้คนเมาขวดน้ำเนี่ยตอนแรกนึกขวดเล็กๆขวดเท่านี้แกลอนน้ำนะคะแล้วถามว่าทำไมถึงจะต้องออกจากบ้านตัวเองเพื่อไปมีเรื่องกับคนเมาสองผัวเมียมันนอนไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือก่อกวนกันมาตลอดคุณผู้ชมผู้เสียหายคนถ่ายคลิปชื่อว่าพี่อรีลักษ์เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้กลับมาบ้านกลับมาก็สองทุ่มก็ดึกแล้วนะว่าจะนอนค่ะเห็นว่าคู่กรณีที่อยู่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าเอาหลับได้สักพักหนึ่งสี่ทุ่มครึ่งสะดุ้งตื่นเพราะเปิดเพลงดังมากมีคลิปใช่ไหมคลิปไอเสียงเพลงอ่ะที่ทางคุณอารีลักษ์ผมเปิดเพลงดังมากเลยเป็นแบบเปิดคอนเสิร์ตไปเลยเปิดบ้านให้เป็นห้านหมอลำไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะมีทั้งแสงมีทั้งสีแล้วก็มีทั้งเสียงหลังจากนั้นคือสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เลยไปเรียกเขาที่อยู่ข้างบ้านลื่นยืนเรียกอยู่20นาทีก็ไม่ออกมาสุดท้ายเห็นว่ายายส้มกับตาสีเดินออกมาจากบ้านถัดไปประมาณ 3-4 หลังแล้วก็ตามคลิปนี้เลยค่ะสองผัวเมียพุ่งเข้ามาแล้วเหมือนกับจะแย่งโทรศัพท์มือถือสักพักนึงผัวก็มาช่วยเมียแล้วก็เควี้ยงขวดน้ำและเห็นบอกเควี้ยงข้าวเควี้ยงของใส่จนกระจัดกระจายไปหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก็เลยโทรศัพท์ตามน้องที่ทำงานมาช่วยพอออกจากห้องไปไม่เจอตาสีกับยายส้มแล้วนะคะก็เลยไปแจ้งความที่สภ.ห้วยโปร่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันมาตลอดเพราะสองคนนี้ชอบเปิดเพลงเสียงดังเปิดลำโพงดังสนั่นวันไหวตัวเองเคยเอาฟ้ากันเสียงอ่ะมาตีเพิ่มแล้วนะป้องกันไม่ให้เสียงรบกวนมันก็ยังดังลอดเข้ามาค่ะมึงไม่ได้นอนมึงต้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ภรรยาเขาก็เดินมานะเดินมาก็ดันพี่เข้าบ้านก็คือแบบเราก็ล็อกทำไมพี่ทำอย่างนี้พี่ไม่สงสารเลยเหรอพี่รู้ไหมว่าหนูแบบประสาทจะกินมากเลยนะหนูเครียดมากหนูมาอยู่บ้านใกล้พี่เนี่ยพี่ไม่เกรงใจคนอื่นเลยมันสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วอะไรเงี้ยตามในคลิปก็จะมีแบบว่าเขาเห็นพี่อัดวิดีโอทางผู้หญิงทางภรรยาเขาอ่ะก็
ก็เข้ามากระชากยื้อแย่งโทรศัพท์พี่ค่ะแฟนเมียเขาเขาก็จะมาทำร้ายพี่ก็คือนั่นแหละค่ะแล้วก็พวกถังน้ำอะไรที่อยู่หน้าบ้านเขาก็ทำร้ายของพี่หมดเลยมอไซค์พี่ก็ล้มพี่เห็นจังๆกับตาเลยว่าเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นแล้วหันลำโพงไปบ้านฝั่งข้างๆที่ว่าจะทะเลาะกันช่วงที่ว่าเขาเปิดตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วค่ะปีกว่าแล้วที่ว่าเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นนะบอกฟังความสองด้านคุณผู้ชมครับฟังคุณอารีรักษ์ไปแล้วใช่ไหมไปฟังฝั่งพี่ส้มกันบ้างวันนี้เราก็ไปเจอพี่ส้มด้วยนะพี่ส้มก็ยอมรับแหละว่าคือเปิดเพลงดังจริงไหมจริงเกินเวลาเปิดยันดึกเลยจริงไหมจริงแต่ไม่ได้เปิดบ่อยก็หยุดยาวแล้วบ้านมันอยู่ใกล้แค่นี้เปิดดังขึ้นมานิดเดียวมันก็เสียงไปถึงก็แค่นั้นเองแล้วพี่เมาไหมอ่ะเมาแต่ก่อนเมาเนี่ยไปขออนุญาตนะนี่ภาพทางซ้ายมือคือเขาบอกว่าตอนที่ยื้อยุดฉุดกระชากกับคุณอารีรักษ์เนี่ยก็ล้มเจ็บเหมือนกันแล้วที่บอกว่าเปิดเพลงดังเนี่ยก่อนหน้านั้นไปขออนุญาตไปบอกชาวบ้านหมดแล้วว่าขอเมาวันนึงแต่อารีรักษ์ก็ไม่อยู่ก็เลยไม่ได้บอกแต่คนอื่นก็รู้หมดเลยว่าฉันเนี่ยจะเปิดเพลงจะโหสุดเวียง1วันชาวบ้านเขารู้หมดนี่ประเด็นแรกนะประเด็นที่2คือที่อ้างบอกว่าเปิดเพลงเสียงดังก่อกวนแล้วไม่อยู่บ้านน่ะไม่จริงฉันแค่เดินไปตามผัวที่เมาอยู่บ้านเพื่อนตรงปากซอยให้กลับบ้านมันเป็นจังหวะที่อารีรักษ์มาตอนนั้นแค่นั้นเองเดินไปตามผัวเสร็จปั๊บก็กลับบ้านไม่ได้เปิดทิ้งไว้ก่อกวนซะหน่อยแล้วก็ยอมรับแหละว่าคือมันก็แค่เรื่องวิวาทก็แค่เมานานๆทีทำไมต้องให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตไปแจ้งคงแจ้งความอะไรด้วยเขามีมาก่อนหน้า 3-4 ครั้งแล้วค่ะมายืนด่ายืนครั้งแรกก็จอดรถตรงนี้พี่ก็นั่งกับลูกตรงนี้ลูกสาวเปิดเพลงลูกมาเที่ยวน่าจะ2ปีที่แล้วหรือปีที่แล้วก็ยืนท้ากันยิ่งๆๆๆเงี้ยแต่พี่ไม่ออกไปนะพี่ก็นั่งอยู่ลูกให้พี่ขับบ้านหมายถึงว่านานๆเราจะเปิดเพลงได้ใช่ๆใช่แบบเหมือนวันหยุดใช่อะไรนี้เป็นลำโพงตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มันก็เลยดังแล้วบ้านมันอยู่บนข้างบนนี้ด้วยค่ะมันก็ธรรมดาเนาะมันต้องดังอยู่แล้วอะถามว่าพี่ผิดไหมพี่ก็พี่ที่เปิดเพลงดังพี่ไม่ได้ว่าพี่ปฏิเสธนะคือพี่ก็ยอมรับเพราะว่าแมนพออะแมนพอนานๆทีขอเมาสักวันนึงก็บอกแล้วแต่จริงๆคือถ้าอยากฟังเพลงดังๆนะเสียบหูฟังเนี่ยเปิดให้สุดเลยไม่มีใครว่าเลยฟังสองคนผัวเมียจะต้องบางคนต้องล้างจานอีกคนต้องไปซักผ้ามันต้องแยกกันบ้านมันต้องเป็นแบบนี้วันนี้สอบถามเจ้าของบ้านเช่าเขาบอกขออนุญาตจริงนะขออนุญาตถึง4ทุ่มของทุกวันชาวบ้านได้ทนไปก่อนเพราะบางที4ทุ่มเนี่ยยังไม่ถึงเวลาจะต้องหลับต้องนอนแต่4ทุ่มไม่ปิดปรากฏเมื่อคืนนี้คุณอารีรักษ์บอก4ทุ่มครึ่งฉันเลยออกจากบ้านไปจัดเลยค่ะเอ้าวันนี้เห็นบอกว่าถ้ายังมีแบบนี้อีกเขาจะไม่อยู่แล้วนะคะ